จังหวะลากครับกำลังจะเอาขึ้นแล้วลากจะเอาขึ้นแล้วอ้าวกำลังจะเอาขึ้นแล้วมาเลยเอาไปใครเข้ามาดูนะครับขอใจหนึ่งดวงบอกทีดูจะจังหวัดอะไรนะครับเป็นกำลังใจเอิร์ธนะครับแล้วมาดูว่าที่เราจะเอาขึ้นเนี่ยมาแล้วว่ามันมีอะไรนะครับมาเลยลุ้นนะครับภาพหาดูยากจริงๆขั้นตอนนี้มาดูกันครับปาดเหรออ่านี่ทำการล้างแล้วทำการล้างที่เราขับมาเนี่ยนี่ล้างอยู่นะล้างโคลนออกแล้วขับเป็นวงกลมใช่แล้วปาดไปก่อนใช่แล้วตอนนี้คือล้างโคลนออกล้างโคลนที่ติดตามอวนเลยข้างใต้นี่คือมีโคลนใช่มีโคลนแล้วคุณมาดูว่าอะไรจะขึ้นมาอะไรจะขึ้นมานี่มาแล้วครับดึงมาหาดูยากจริงๆนะครับขั้นตอนนี้กี่เดือนทำทีพี่บิวตั้งแต่ช้ำไว้ประมาณ 3-4 เดือน3เดือนเราถึงได้เห็นนะครับภาพแบบนี้มาแล้วครับมาเทสโอพี่บิวครับเราปาดกันเป็นชั่วโมงเนี่ย เราหินขึ้นมาเหรอ เดี๋ยวกองนี้เท่าไหร่พี่ประมาณ 10,000 ครับ กองนี้ 10,000 ครับผมเอ้าเอ้าเอ้าแล้วพี่ก็โปรยเลยครับโปรยลงไปเลยครับทำก็คือโปรยไปเลยโปรยไปเลยครับไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยไปเรื่อยๆเลยฮะจนหมดอย่างนี้เลยใช่จนหมดเลยครับพี่เออช่วยโปรยด้วยนะครับให้ผมโปรยด้วยเหรอครับโปรยด้วยครับขั้นตอนนี้คือการใช่โปรยลงไปกระจายกระจายวิธีการทำยังไงสาดให้มันกระจายลงไปใช่ดูจังหวะข้อมือนะครับสาดอย่างเงี้ยคุณดูถูกต้องครับถูกต้องนะใช่ครับคือสาดให้มันกระจายลงไปครับผมคุณมาดูใกล้เขาอะไรโปรยนะครับและตอนนี้เราชื่นอยู่ที่คลองโคนบ้านของชงตรงข้ามครับผมอยู่กับพี่บิวพี่คดนะครับตอนนี้คือสาดเลยใช่สาดเลยก็200,000-300,000ก็เคยปล่อยครั้งนึงฮะประมาณนั้น200,000ลงน้ำครับลงน้ำอย่างเงี้ยใช่ครับนู่นเลยขั้นตอนต่อปลาโอ้โหกำลังมันเลยดีกว่าขั้นตอนนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับมาครับขั้นตอนต่อมาดูพี่คนนี้ครับพี่อะไรนะพี่อู๋เนี่ยสุดๆของความมันนะพี่อู๋โชว์ทีนึงนี่ตีไซส์ครับขั้นตอนต่อไปคือการตีไซส์เดี๋ยวมาดูกันว่าการตีไซส์หอยแครงทำยังไงนี่คือเทหอยเตรียมจะคัดไซส์ฮะเทหอยเตรียมคัดไซส์ใช่ใช่ปึ้มปึ้ม ไปแล้วนี่เทหอยคัดไซส์ปึ้มครับวันนี้ถือว่าหอยเยอะไหมพี่บิวไม่เยอะครับวันนี้ถือว่าไม่เยอะเลยใช่เป็นวันธรรมดาเอาทิศเอาขายที่เยอะกว่านี้ใช่คนจะขายเยอะกว่านี้ใช่ใช่แล้วเขามาขายจากที่ไหนบ้างคนในคลองโคนทั้งนั้นเลยหรอในคลองโคนทั้งนั้นครับหอยพื้นบ้านทั้งนั้นเลยแล้วมีหอยมาจากที่อื่นบ้างไหมมีครับแต่วันนี้ไม่ได้เอามาอ๋อใช่เขาเอามายังไงกันหอยที่อื่นก็ใส่รถโดยสารมารถใส่รถโดยสารมาจากจังหวัดอะไรครับก็ส่วนมากก็จะเป็นทางสตูลทางระนองใช่อันนี้หอยน้ำปลาขายที่นี่เลยหรอใช่นี่ครับไซส์เพิ่มอัดไซส์ป๊อปครับพี่ป๊อปทำยังไงเอาเลยโชว์ขั้นตอนแรกคือตักร้อนหน่อยร้อนหน่อยบึ้งคือให้ตัวเล็กๆมันตกไปข้างล่างไซส์เล็กก็แยกใช่ไซส์ตัวใหญ่ก็จะอยู่ข้างบนตัวเล็กก็จะล่วงลงไปถ้ามันลอดตะแกรงลงไปอย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะกลายไปกี่โลกี่ตัวโลตัวบนจะอยู่ไม่เกิน90ตัวโล90ตัวโลอันนี้ได้ยังได้แล้วครับได้แล้วแล้วก็เทนี้ถูกต้องเอาทีครับมาแล้วก็อย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วไอ้ที่อยู่ข้างล่างกี่ตัวโลประมาณ120ตัวโล120ตัวโลข้างล่างคือ120ตัวโลข้างบนคือ90ตัวโลก็จะคนราคาใช่ก็ล่อนไปอย่างงี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมาเลยครับติดตะแกรงนี่กี่ตัวโลติดตะแกรงนี่กี่ตัวโลโอ้ไม่รู้ครับอันนี้คือไซส์พิเศษไซส์พิเศษไซส์ติดตะแกรงขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบใครมาขึ้นหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะใช่ๆดึงหอยขึ้นมาจากทะเลอย่างนี้เดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปอีกใช่เป็นการคัดแยกเป็นการคัดแยกครับอ๋อนี่จะมาเป็นไซส์แบบนี้ใช่ขั้นตอนนี้คืออะไรพี่บิวการซื้อหอยครับจากชาวบ้านการซื้อหอยนี่เขาก็ไปเขาเลี้ยงเอาไว้ใช่ในบ่อในบ่อเลี้ยงในบ่อแต่เขาเดินทางทางเรือแต่เอามาทางเรือใช่ใช่เขามาทางเรือเลยนะครับเลี้ยงแต่เลี้ยงในบ่อเลี้ยงในบ่อแต่ใส่เรือมาครับรับซื้อกันอย่างนี้เลย
แสดงว่าใครเลี้ยงปึ้งก็สามารถเอามาขายที่ได้เอาเราลืมพูดชื่อฟาร์มเลยชื่อฟาร์มอะไรครับวินัยฟาร์มครับก็คือว่าสามารถเข้ามาขายที่วินัยฟาร์มได้เลยได้เลยครับส่วนวินัยฟาร์มเนี่ยก็เลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยครับผมสงสัยอย่างนึงฝนตกครับยังไงเอาบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่เหรออ๋อจริงรอโอ้เนี่ยอันนี้ไปเอาหอยมาจากไหนครับในบ่อครับในบ่อคือเลี้ยงเองเหรอเลี้ยงเองครับบ่อกุ้งอ่ะบ่อกุ้งก็คือเอาลูกพันไปปล่อยไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็พอมันโต8เดือนถึง9เดือนสมมุตินั่งนั่งสมมุตินั่งกับพื้นแบบนี้อย่างงี้ได้ครับน้องเคยมาเลยเหรอเกามันมาแล้วมันเนี่ยติดเนี่ยเกาดินเงี้ยมันก็จะติดนิ้วเนี่ยคำว่าคลองโคลนเนี่ยคือมันเป็นดินโคลนดินเลนนะครับเวลาไปเกามาเงี้ยปึ้งพอติดมาเงี้ยติดมาปุ๊บใช่แล้วเราก็โคลนมาครับวิธีการคือยังไงมาลองดู1โลตอนกี่ตัวแล้วเราก็ตีราคาต่อนะประมาณ120 125ตัวครับอ้าวดูความเป๊ะของเจ้าของนะบางคนขับรถผ่านนึกว่า2คนนี้เล่นมาเก็บกันไม่ใช่เขากำลังคัดหอยกันนับไซส์หอยกี่ตัวหรอร้อยสามสิบเอ็ดตัวโอเคครับขอบคุณนะครับแล้วไงต่อครับก็อย่างนี้เราก็ชั่งว่าน้ำหนักกี่โลแล้วเราก็จ่ายตังค์เขาได้เลยจ่ายตังค์ได้เลยอันนี้รู้ไซส์แล้วเป็นหอยทานได้แล้วหอยทานได้ใช่ก็จะเขานำเข้าตลาดสู่แม่ค้าทำไมต้องตักออกอันนี้ก่อนตะกร้าหนึ่งเราจะชั่ง54โลละเอียดมากนะครับขั้นตอนต่อมาครับแล้วก็คนนี้ครับสำคัญนะครับคือขั้นตอนนี้คือทำอะไรครับนะครับขั้นตอนนี้คือคุณดูหน้าคนนี้ให้ดีนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นปึกเลยนะพี่วาชื่อครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนี่แล้วคุณสังเกตผมเดินมาผมจะสังเกตว่าหอยที่ตั้งอยู่จะมีสองสีใช่สีจะเป็นอันนี้คือจะเป็นสีเหมือนแบบขาวใช่ล้างแล้วครับแล้วอันนี้คือหอยบ่อหอยเลี้ยงในบ่อต่างกันตรงที่พื้นที่เลี้ยงก็คือว่าหอยบ่อก็ตรงชื่อคำว่าคลองโคลนเลยเนาะใช่ครับคือจะเลี้ยงในโคลนใช่อันนี้แบรนด์คลองโคลนเลย 100% คำว่าคลองโคลนเนี่ยจะเป็นดินแบบดินเลนดินเลนดินโคลนใช่อันนี้คือหอยทะเลใช่แต่ทะเลก็จะไม่มีโคลนไม่มีโคลนคำว่าหอยคลองโคลนต้องอย่างนี้เลยนะใช่ครับไม่เกิน100ตัวโลไซส์อย่างนี้ก็จะได้ราคาสูงกว่าแต่ไซส์ใหญ่ก็อยู่ประมาณ8-90ตัวจานเขาต่อเนี่ยอันนี้คือรถขนหอยโดยเฉพาะเลยใช่แปลงมาจากสามล้อนี่มันนี่เนี่ยมันแบตเตอรี่แรงไหมคันนี้ผมขออนุญาตสักหน่อยได้ไหมได้ค่อยๆบิดเบาบิดน้อยๆนี่เบรกนะใช่ลดมลพิษเมาแล้วเมาสาวแล้วแฟนเอิร์ธเหมือนกันใครเป็นแฟนแฟนเอิร์ธชื่อเป็นแฟนผมเหรอเดี๋ยวเขารู้แล้วก่อนนะครับถ่ายรูปหน่อยขั้นตอนเรียกว่าเขาหอยครับเขาหอยใช่ครับเพื่อเอาไซส์ใช้มาผมเคยได้ยินนะเขารักตาเองอันเนี้ยเขาหอยครับมาหลายเจ้าหลายบ่อไงครับไซส์มันไม่เหมือนกันให้เขาเป็นไซส์เดียวกันก็ส่งอ๋อบางทีซื้อมาหลายเจ้าหลายบ่อคุกเขาให้มันเป็นไซส์เดียวกันคุกเขาให้เข้ากันเหมือนเธอกับฉันที่เข้าใจฮันถ่ายรูปขับรถหน้าตั้งมาถ่ายรูปเอิร์ธรู้ได้ไงเอิร์ธมาลูกน้องลงสตอรี่ตัวจริงอะหล่อกว่าในรูปอีกเอาไว้ทำอะไรครับกระเตงอันนี้ครับเฝ้าหอยครับเฝ้าหอยครับพี่บิวเฝ้าหอยทุกวันไหมครับจะมีพนักงานเฝ้าอยู่ครับก็จะมีช่วงน้ำเฝ้าครับถ้าช่วงน้ำเยอะมากๆเขาก็จะกลับเข้าบ้านไปเตรียมอาหารเตรียมอะไรเงี้ยตอนนี้มีคนอยู่นี่มีครับเอานี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยววันนี้เราชื่อพาไปดูกระเตงว่าเขาทำอะไรกันบนกระเตงสวัสดีครับพี่กันหายด้วยแล้วก็ไว้เวลาหนาแน่นเกินไปอะไรเงี้ยคนเฝ้าเขาจะคอยดูให้เราแล้วรู้ได้ไงว่ามันหนาแน่นเกินช้อนดูก็เราสัมผัสได้มือสัมผัสได้ช่วงประมาณตั้งแต่13ค่ำถึง2ค่ำคำว่าน้ำเกิดคือน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะทำไมต้องย้ายตอนน้ำขึ้นครับมันทั้งออกซิเจนทั้งการระบบระบายน้ำในบ่อในวังจะดีกว่าใครเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้บอกกันด้วยชื่นทีครับนี่คืออะไรเนี่ยอันเขาเรียกฟ้านนะเอาไว้ขึ้นเรือเนี่ยคุณมาดูตรงนี้ครับเรือเนี่ยครับมันลอยกันขึ้นกันลมเวลาขึ้นลมเอาไว้ขึ้นเรือแล้วเนี่ยคุณดูในถังเนี่ยเอาน้ำมาใช้บนกระเตงคือต้องไปเอาน้ำมาจากโอ้ยดูจะหนักเลยโอ้ยโอ้ยบิวบิวครับเนี่ยกินจะช่วยเลยช่วยหน่อยดิโอ้โหมันจะหนัก
นี่คือขึ้นน้ำขึ้นมาเอาพี่วิวขึ้นมาเลยครับนี่ก็ไปเอาน้ำมาอันนี้ฟ่านใช่ฟ่านโอ้โหนี่เราดูน้ำนะครับขึ้นมาไม่มีน้ำนะครับเอาขึ้นมาทำไมครับสวัสดีครับนี่คือแฟนผมครับคือกะว่าจะไม่รั่วไหลเลยรั่วไหลเลยครับมานี่เมนูอะไรครับอันนี้ยำหอยแครงน้ำพริกเผาจ้ะโอ้โหใส่พริกเผาอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะปึ้มถ้าใส่ก็จะนัวนัวเลยพริกเผามะนาวปลาร้าอันนี้น้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวแล้วก็อันนี้พริกต้องใส่พริกขี้หนูด้วยถึงจะหอมพี่อะไรครับนี่พี่อะไรชื่ออ้นค่ะพี่อ้นเป็นเมนูที่อยากกินมากก็คือหอยแครงแล้วมันใส่พริกเผาอ่ะสุดยอดนี่นี่ต่อมาใส่อะไรหอมแดงอันนี้หอมแดงจ้ะแล้วก็จะได้มีแรงหอมเธอท่านแน่อันนี้ผักชีฝรั่งนี่ต้องโปรยเอานี่คือการโปรยเสน่ห์นะครับโปรยเสน่ห์เสน่ห์ไปเจ้าวักเดี๋ยวใส่ใบบัวด้วยเหรอใช่ค่ะต้องใส่ใบบัวด้วยโอ้ตัดบัวอย่าให้เหลือใหญ่นะแต่อย่าตัดใจกับผมก็พอท่านแน่อันนั้นโหแต่ว่าดูจริงดูโอ้ยคุณตากล้องอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวใส่หอมเจียวให้ด้วยนี่มาจานเท่าไหร่อันนี้149บาทใส่พริกป่นค่ะพริกป่นลาบสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วเคยเข้าไปในหัวใจผมหรือยังฮั่นเนี่ยอันนี้ต้องใส่พริกของที่ร้านขอบคุณหน่อยอันนี้พร้อมกันด้วยใจเราตรงกันจริงๆแล้วนี่อะไรนี่อะไรดูอันนี้ต้องใส่พริกคั่วของทางร้านด้วยนะคะอันนี้คั่วเองค่ะคั่วเองเพราะว่าเคยไปให้คนอื่นคั่วเขาไม่คั่วให้ใช่ค่ะอันนี้ใส่พริกคั่วจะได้หอมๆเนาะโหมาทางไหนผมว่าร้านนี้มาทางแซ่บอีกแล้วใส่มะนาวลงไปนะครับนี่แล้วก็อุ้ยโทษใส่น้ำปลานี่แล้วก็เด็ดตรงนี้เด็ดคือนี้แหละน้ำตาลเคี่ยวแล้วก็ลงปุ๊บ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 ใส่แบบนี้เลยจานเท่าไหร่อย่างนี้149เหมือนกันค่ะถ้าเป็นเมนูหอยแครงเมนูอะไรขายดีสุดก็จะเป็นหอยแครงลวกค่ะแล้วก็พวกของดองแต่ส่วนมากจะมาด้วยกันมาด้วยกันทุกอย่างอ๋อโหนี่อันนี้จะเป็นหอยนางรมทรงเครื่องค่ะนี่ชุดเท่าไหร่ครับ99บาทค่ะปลากระบอกทอดน้ำปลาค่ะปลากระบอกทอดน้ำปลาครับผมปลากระบอกไม่ใช่บอกธรรมดาบอกว่ารักคุณครับผมจะหวานน่ะเฮ้ยเขาหวานกันเนอะหวานอันนี้น่ากินมากชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยสุดๆละชุดนี้249ค่ะจะมี2ราคาอ๋อค่ะมี149แล้วก็249คือหอยเนี่ยคือเราไปเอาฟรีมาจากวินัยฟาร์มใช่มั้ยเสียเงินเหมือนกันแล้วเราก็มาขายเสียเงินเหมือนกันเสียเงินเหมือนกันไม่ใช่หรอกเพราะสุดท้ายผมว่าเงินจะมาอยู่ที่นี่มากกว่านะใช่มั้ยอย่าพูดไปค่ะ 1,200 บาทค่ะ 1,200 บาทเอาต่อเป็น 3,000 ได้ไหมนี่ครับนี่ครับขายดีนะครับนี่ครับพี่หนูไม่เอาเอาไปเถอะอุดหนุนครับงงครับแต่พอเขามาที่ฟาร์มคืองงเลยใช่ดีใจดีใจทำไมถึงดีใจครับชอบดูท่านที่สำคัญที่สุดคือการชิมครับใส่ถั่วด้วยค่ะมันเอาไปชิมกับอะไรอ่ะชิมหอยแครงค่ะแต่คือสองน้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วจะเปรี้ยวกว่าหน่อยค่ะอ๋อนี่น้ำจิ้มหอยแครงเหรอน้ำจิ้มหอยแครงแบบใส่ถั่วนะเดี๋ยวผมลองสูตรนี้ก่อนเลยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วไปจับหอยมาก็ต้องกินหอยก่อนเลยมาเลยดีกว่าเราชื่นใครดูตอนนี้เป็นของโปรดใครหอยแครงเขียนทีนะครับว่าหอยแครงเฉยนะครับถ้าใครชอบกินหอยแครงนะครับมาลองเลยครับสูตรใส่น้ำจิ้มถั่วใส่ถั่วด้วยร้านอะไรนะร้านอะไรนะครับตำยำหอยตำยำหอยบายวินัยหอยแครงสุกใดเล่าจะเท่าลงท้องครับหอยสดสดมันจะหวานนะคุณน้องโอ้ยตอนแรกว่าจะลองน้ำจิ้มทีนี้มันโดนอันนี้เข้าไปแล้วสิเข้ามากหอยแครงลงท้องครับโอ้ยดูดอีกแล้วมันเด้งนะครับลองร้องคุณเอ๋ยลองอีกน้ำจิ้มครับลองน้ำจิ้มครับใครดูแล้วน้ำลายไหลบอกทีระบุบาตากล้องน้ำลายไหลนะของโปรดตากล้องไหมครับชอบกินไหมลองร้องครับ
หอยแครงครับลงท้องครับเข้ามากกินแล้วรู้สึกว่ามันยอดลงท้องครับเมนูก็เยอะหลากหลายสดชื่นเขาเรียกว่าติดใจหอยแล้วนะครับไม่ไปไหนแล้วนะครับหอยครับชอบที่ใส่ถั่วจริงๆเลยอะลงท้องครับมีหลายอย่างบอกอะไรตากล้องนะครับเริ่มชี้นะครับว่ามีหลายอย่างนะครับคือก็แปลง่ายๆคือว่าเหลือให้ฉันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยผมเนี่ยหมดแน่ๆคือเมนูนี้ครับฝีมือพี่อ้น นี่คือใส่พริกเผาผมอยากกินมากหอมเจียวแล้วก็ใส่หอมแดงใส่ไหลบัวมีหอมเจียวมีหอมแดงแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้หอมคุณฮัน โอเคขอบคุณนะครับ ลงท้อครับคุณนะก้องหอยแครงกับพริกเผามันเป็นอะไรที่ลงท้องลงท้องลงท้องเดี๋ยวจะป้อนนะก้องหนึ่งคำป้อนนะครับคุณตะก้องโดนไหมอ่ะลาบลาบหอยแครงครับลงท้องครับลงท้องครับเมนูนี้หอยพริกเผานะลงท้องครับรวมทะเลหอยแครงค่ะหอยนางรมแล้วข้าวโพดก็มีไข่ปลายูกิวไข่หมึกปลาหมึกกรอบแล้วก็ไข่กุ้งค่ะแล้วที่สำคัญนี่คืออันนี้สำคัญที่สุดเลยที่เขาบอกทะเลคือข้าวโพด มันไม่ใช่ข้าวโพดธรรมดานะข้าวโพดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจฮันเน่ขอบคุณครับขอบคุณที่ฮันแน่ผมนะครับ ขอบคุณมากคุณ ปากกระบอกรองท้องครับอื้อหืออันนี้ข้าวสวยแล้วแหละเอามาเอาข้าวสวยแล้วแหละหิวข้าวแล้วแหละเอาครับใบจะขามทอดรองท้องครับแล้วก็เนี่ยนะประมาณนั้นเนี่ยนะคืออะไรเราก็หาเรื่องมาที่นี่เราติดใจนี้อยู่เราก็จะมาลงที่นักข่าวอย่างเดียวเลยเอาเพิ่มนะครับยำหอยแครงพริกเผาใส่ถุงให้ตากล้องครับเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้อยู่จริงพี่อ้นเพราะฉะนั้นสั่งเป็นใส่ถุงนะมาครับมาครับลงท้องครับยังไม่อยู่เลยวันนี้มือแรกนะครับรสชื่นยังไม่อยู่จริงๆครับโอ้โหมาครับหอยนางรมร้านตำยำหอยโอ้โหขอบคุณนะครับข้าวมาแล้วยังไม่อยู่ในแน่วเนื้อรสชื่นนะครับลงท้องครับมาลงท้องครับเดี๋ยวผมกิน2หอยเลยแล้วกันนะครับหอยแครงหอยนางรมนะครับแล้วก็มาครับตรงคอฮะ0971219929นะครับวินัยฟาร์มนะครับคลองโคนบางช่องเชิญนะครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับ0971219929ครับก็ร้านตำยำหอยบายวินัยฟาร์มหอยแครงนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมามาสมุทรสงครามนะคะจะไปตลาดน้ำอมวาหรือว่ามาดูรถไฟนะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้านสักหน่อยนะคะหรือว่าหาร้านไม่เจอก็สามารถโทรมาก่อนได้ค่ะ0958293698ค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ0958293698ความสดชื่นจากสมุทรสงครามขอให้ทุกคนสดชื่น